นะครับผมเอ๋ยครับเป็นผู้จัดการร้านนิวชั่นครับเราจะมาพาทัวร์ร้านกันครับผมอันนี้เป็นทางเข้าร้านนิวชั่นอีสปอร์ตสเตเดียมนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นทางบันไดขึ้นนิวชั่นอีสปอร์ตเวิร์ดแต่เป็นประตูหลังครับถ้าประตูด้านหน้าจะสวยกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเชิญชมข้างในครับสวัสดีครับใช่ครับพนักงานร้านเรากำลังยืนทำความสะอาดร้านกันอยู่แล้วเฮ้ยไม่ฮะเขาเข้าไปข้างในอันนี้เป็นโซนด้านในอ่ะไอ้โซนด้านนอกของร้านก่อนแล้วก็จะมีร้านน้ำบริการครับอุ้ยคนขายหายคนขายอยู่นี่ครับอ๋ออยู่นี่อร่อยครับเนี่ยเมนูค่อนข้างเยอะเลยนี่ก็จะเป็นโซนข้างในที่ชอบมีคนจัดกิจกรรมเกมครับแล้วก็บริษัทเกมมากมายตรงนี้เป็นโซนเวทีครับแล้วก็หลังเวทีก็จะเป็นห้องซ้อมอุปกรณ์ของนิวชั่นของมิเกียครับแต่ตอนนี้มีคนใช้บริการอยู่ครับได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองห้องนี้คือห้องอะไรคะสองห้องนี้ก็เป็นห้อง VIP เหมือนกันครับเหมือนห้องทางด้านหลังเวทีที่ผมบอกไปห้องนี้เป็นห้องมอสแคร์เกมมิ่งเกียครับห้องนี้จะเป็นโซนของเลเซอร์เกมมิ่งเกียเท่านั้นครับส่วนห้องนี้มีเจ็ดเครื่องค่ะจะมีแบบ7เครื่องแล้วก็มีแบบ5เครื่องใช่ไหมคะเลเซอร์จะเป็น5เครื่องค่ะก็ทั้งหมดเราจะมี2โซนนะครับจะเป็นโซน Academy ส่วนในขั้นตอนเนี่ยจะเป็น2 Innovation in Sport เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับมองจากใจนะคะว่าทางขึ้นนี่เวลาลงนี่เสียวมากมันได้มีสถิติสปอร์ตเวิร์คขึ้นได้3ทางครับอันนี้เป็นทางขึ้นที่เที่ยวมาในร้านนี่โซนนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นโซนอะคาเดมี่ที่เราเตรียมไว้จัดกิจกรรมอะคาเดมี่ครับว้าวครับคือตอนนี้เขากำลังมีแข่งอะไรกันเหรอคะตอนนี้กำลังมีแข่งเกม LOL ครับมีไลฟ์สตรีมนะครับที่ร้านเรามี ELT มาทำระบบไลฟ์สตรีมตอนนี้เป็นโซนที่ตอนนี้เป็นโซนหนังสือการ์ตูนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการครับคือบอกว่ายังไม่เหมาทุกเรื่องมาใช่ปะก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันนี้จะเป็นหน้าทางเข้าของนี่โอลิชั่นอินสปอร์ตเวิร์ดทางด้านของมือจะเป็นร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเกมมิ่งเกียร์มีเมาส์มีหลายอย่างครับแต่ว่าตอนนี้ตู้ยังตั้งไม่ครบคงจะมีตู้วางเต็มเอียดตรงนี้เลยครับไว้ตั้งครบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาถ่ายรอบนะคะได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้อง VIP เป็นห้องสำหรับคนที่ต้องการขับรถแต่งงานโอ้นี่เป็นห้องนอนครับตอนนี้มีนักกีฬานอนอยู่คนหนึ่ง